ตามถนนหลวงในปัจจุบันนี้นะครับถ้าหากว่าเราได้ยินเสียงแตรรถเทรลเลอร์รถใหญ่ๆบรรทุกเนี่ยนะมันจะมีจังหวะนะจังหวะที่ว่านี่ก็เรียกว่าจังหวะสามช่าแทะอะไรเงี้ยนะเออใช่ใช่เป็นจังหวะสามช่าเวลาเขาทักทายกันเนี่ยนะจะมาส่งเนี่ยทีนี้เมื่อวันก่อนเนี่ยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีคนขับรถเทรลเลอร์คันหนึ่งได้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตใช่ครับทีนี้เขาก็มีงานชาปนกิจบรรดาเพื่อนรถเทรลเลอร์เมื่อวานนี้ก็เอารถเทรลเลอร์มาจอดเรียงแถวกันเลยเรียงแถวกันและก็ร่วมกันบีบแตรจังหวะสามช่าเพื่อบอกว่าจะส่งเพื่อนขึ้นสวรรค์เออนะเดี๋ยวจะได้ยินนะพอได้ยินปั๊บมันปวดหูเลยนะคนที่ไม่ชอบเนี่ยเดี๋ยวจะได้ฟังกันลองฟังดูสิอ่ะพบเพื่อนๆของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะจะบีบแตรให้รับรู้ก็ดีหน่อยที่วัดมันอยู่ห่างจากหมู่บ้านแต่ว่าคนที่ไปร่วมงานเมื่อวานนี้ก็ต้องปิดหูนะมันดังมากเลยนี่พูดเป็นเล่นไปเราเคยได้ยินเสียงอย่างนี้บนท้องถนนมาก่อนนะใช่ใช่ใช่เอาละมันไม่หนวกหูเหรอหนวกหูแต่ว่าเป็นความเชื่อของบรรดาผู้ที่ขับรถเทรลเลอร์ก็บอกว่าเอ้านะครับนานๆก็เกิดแบบนี้สักทีนึงเพื่อส่งวิญญาณเพื่อนว่าอย่างนั้นก็ภาพที่ว่านี้อยู่ที่วัดตะลุกงามฮะอยู่ที่บ้านตะลุกงามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามันก็แปลกๆนะก่อนหน้านี้มีคนขับรถเทรลเลอร์เนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกันขับรถเนี่ยเจออุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็มาส่งเพื่อนส่งเพื่อนยังไงคนอาชีพเดียวกันนะครับก็เลยเนี่ยบีบแตรจังหวะสามช่าเลยลั่นทุ่งเลยเมื่อวานนี้ครับอ้าวนะครับก็ขอให้สุขติกันแล้วกันนะครับไปอยู่ในภพภูมิที่ดีกันแล้วกันครับ